เมสในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือโคนันเนื้อเรื่องจะเป็นเด็กหนุ่มที่ถูกองค์กรชุดดำจับกอกยาพิษเพื่อฆ่าปิดปากแต่ด้วยผลข้างเคียงทำให้เขากลายเป็นเด็กป.1 เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยเปิดเรื่องมาท่านประธานธนาคารที่ถูกเชิญมางานปาร์ตี้ก็ได้ถูกยิงตายในห้องปิดตายซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ชื่อคุโดชินิจิซึ่งเป็นญาติของมากิชินิจิจากแสลมดังคุโดชินิจิซึ่งเขาเป็นนักสืบมอปลายและเขาได้ถูกสารวัตรโคโยเละให้มาทำคดีนี้ชินิจิได้สันนิษฐานว่าคนร้ายต้องคือคนในงานนี้แน่นอนและคนร้ายต้องปีนระเบียงเพื่อไปหาผู้ตายในห้องและได้สังหารผู้ตายและปีนกลับโดยใช้เชือกและคนร้ายก็ต้องเป็นคนที่รู้จักบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีและสามารถไปทั่วบ้านโดยไม่มีใครสงสัยและก็มีอยู่คนเดียวที่ทำแบบนั้นได้ก็คือเจ้าของบ้านนั่นเองเจ้าของบ้านที่บาดเจ็บขาหักและนั่งบนรถเข็นและชิจิที่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างก็ได้ปาของใส่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเลยกระโดดหลบจึงทำให้เรารู้ว่าเจ้าของบ้านขาหายตั้งนานแล้วตั้งแต่เมื่อ3เดือนก่อนและที่ขาดท่านประธานธนาคารก็เพราะเรื่องเงินและเจ้าของบ้านก็จะพยายามหนีแต่ก็โดนชิจิเตะลูกโลกจำลองใส่หัวและจับคนร้ายได้และข่าวของชิจิก็ดังไปทั่วจนมีฉายาว่าเชอร์ล็อกโฮมแห่งยุคเฮซีและเธอคนนี้ก็ชื่อโมลี่รันซึ่งอยู่ชมรมคาราเต้และเป็นเพื่อนกับชินิจิในสมัยเด็กซึ่งในวันหยุดหลันกับชินิจิได้ไปเที่ยวที่สวนสนุกชินิจิเล่าให้หลันฟังว่าเชอร์ล็อกโฮมสุดยอดแค่ไหนและชินิจิก็ได้จับมือผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักและชินิจิก็ได้บอกว่าเธออยู่ชมรมยิมนาสติกเพราะมือเธอด้านและชินิจิก็แอบเห็นต้นขาที่เป็นรอยเพราะการเล่นบาซึ่งมันถูกต้องทั้งหมดและหลันกับชินิจิก็ได้ไปเล่นรถไฟเหาะซึ่งมีผู้เล่นทั้งหมด8คนและแล้วขณะที่เข้าอุโมงค์และในความมืดก็มีชายคนหนึ่งหัวขาดขารถไฟเหาะและแล้วตำรวจก็มาถึงอย่างไวและชิจิก็บอกกับสารวัตรคงเละว่านี่คือคดีฆาตกรรมมันไม่ใช่อุบัติเหตุและคนร้ายก็คือ1ใน8คนที่นั่งรถไฟไปด้วยซึ่งถ้าตัดหลันกับชิจิและผู้ตายไปก็จะเหลือ5คนซึ่งผู้ตายนั่งอยู่ด้านหลังของชิจิและ2คนที่นั่งด้านหน้าก็เป็นเพื่อนกับผู้ตายและคนที่นั่งข้างผู้ตายก็คือแฟนสาวและ2คนที่นั่งท้ายสุดก็คือ2คนที่ใส่สูทชุดสีดำทมิฬและคนที่มีสิทธิ์ฆ่าผู้ตายได้มากที่สุดก็คือคนนั่งข้างๆผู้ตายนั่นเองเพราะทุกคนใส่เซฟตี้ไว้มันทำให้ไม่สามารถลุกไปไหนได้และแล้วตำรวจก็เจอมีดที่เปื้อนเลือดในกระเป๋าของแฟนผู้ตายทุกคนต่างคิดว่าเธอเป็นคนทำและกำลังจะจับกลุ่มชิจิเลยบอกว่าคนร้ายก็คือเพื่อนของผู้ตายที่นั่งหน้าสุดตั้งหากถึงมีดจะคมแค่ไหนแต่ด้วยแรงของผู้หญิงก็ไม่สามารถตัดคอคนให้ขาดได้และเป็นเพราะเธอตั้งใจเอามันไปใส่ในกระเป๋าของแฟนผู้ตายเพื่อป้ายความผิดซึ่งเธอได้เอากระเป๋าไปไว้ด้านหลังของตัวเองแล้วค่อยเอาเซฟตี้ลงมันจะทำให้เกิดช่องว่างและสามารถลอดออกไปได้และสามารถเอาสายปิโนไปคล้องคอผู้ตายและโยนตะขอไปบนรางรถไฟเหาะและด้วยความแรงของรถไฟเหาะทำให้สามารถตัดคอผู้ตายได้อย่างสบายและเธอซึ่งเป็นนักยิมนาสติกด้วยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยซึ่งหลักฐานก็คือสร้อยคอของเธอที่หายไปเพราะเอาไปคล้องคอผู้ตายและเธอก็ได้สารภาพว่าผู้ตายเคยเป็นแฟนกันแต่ก็โดนทิ้งไปและไปคบกับคนอื่นทำให้เธอแค้นใจและได้แก้แค้นผู้ตายและเมื่อเรื่องจบลงชินิจิก็ได้พารันไปเที่ยวต่อแต่ชินิจิบังเอิญไปเจอชายชุดดำบนรถไฟเหาะที่กำลังรีบวิ่งไปทำอะไรบางอย่างชินิจิเลยให้รันกลับบ้านไปก่อนซึ่งชินิจิก็ได้พบการซื้อขายบางอย่างที่ดูเหมือนจะผิดกฎหมายและซื้อในราคาสูงมากขณะที่ชินิจิแอบดูอยู่นั้นโดนชายชุดดำอีกคนตีจนสลบไปและได้กอกยาพิษที่องค์กรชุดดำพัฒนาขึ้นมาใหม่ที่จะไม่เหลือพิษตกค้างในศพให้ชิจิกินและทั้งสองก็ปล่อยทิ้งชิจิให้นอนตายไว้ตรงนั้น
แต่แล้วชินิจิก็ไม่ได้ตายแต่เขากลับพบว่าตัวของเขาโคตรเล็กลงจนเหลือเท่ากับเด็ก7ขวบชินิจิเลยกลับบ้านแต่ชินิจิก็เข้าบ้านไม่ได้เพราะเปิดประตูไม่ถึงต่อมาก็มีการระเบิดจากบ้านข้างๆ ของชินิจิซึ่งด็อกเตอร์อากาซะที่เป็นญาติของชินิจิเขาชอบประดิษฐ์ของมากมายชินิจิเลยวิ่งไปหาด็อกเตอร์อากาซะและบอกว่าเขาคือชินิจิแต่มีหรอที่ด็อกเตอร์จะเชื่อด็อกเตอร์จึงพยายามพาชินิจิไปส่งตำรวจแต่ชินิจิก็สามารถทำให้ด็อกเตอร์เชื่อเขาได้ด้วยการสันนิษฐานของชินิจิซึ่งชินิจิจะต้องการขอให้ด็อกเตอร์สั่งยาที่ทำให้ตัวเขาโตขึ้นแต่ด็อกเตอร์ก็ทำไม่ได้เพราะไม่รู้ส่วนผสมของยาที่ชินิจิกินแต่แล้วรันก็มาที่บ้านของชินิจิเพราะติดต่อชินิจิไม่ได้และชินิจิที่พยายามหลบรันก็ได้ใส่แว่นเพื่อพรางตัวแต่รันที่มาเจอชินิจิเลยบอกไปว่าเขาชื่อเอโดงาวะโคนันซึ่งตั้งจากหนังสือที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์อากาซะก็ขอให้รันพาโคนันไปดูแลก่อนและโกหกว่าโคนันได้ถูกฝากเลี้ยงและให้ด็อกเตอร์อากาซะดูแลแต่ด็อกเตอร์ดูแลเด็กไม่เก่งเลยฝากรันไปเลี้ยงที่บ้านก่อนด็อกเตอร์ได้ให้เหตุผลกับชินิจิว่าพ่อของรันเป็นนักสืบและเป็นการให้โคนันสืบหาข้อมูลจากพวกองค์กรชุดดำจากสำนักงานนักสืบเมื่อโคนันมาถึงก็เจอกับพ่อของรันที่ชื่อโมริโคโกโร่ซึ่งเป็นนักสืบที่ไม่มีฝีมือและไม่เคยมีใครจ้างงานมานานแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ถูกจ้างงานในรอบหลายเดือนให้ไปตามหาลูกสาวที่ถูกลักพาตัวไปกับชายชุดสีดำโคนันที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้แอบตามโมริไปด้วยซึ่งคนที่ถูกลักพาตัวก็คือลูกสาวเธอชื่ออากิโกะส่วนคนร้ายพ่อบ้านจะเป็นคนเห็นเพียงคนเดียวพ่อบ้านได้เล่าว่าอากิโกะกำลังเล่นในสวนและก็ถูกชายชุดดำที่ปีนเข้ามาและบอกว่าถ้าอยากได้ลูกสาวคืนให้ปิดบริษัทเป็นเวลา1เดือนแต่ถ้าแกแจ้งตำรวจลูกสาวของแกตายแน่และก็ปีนต้นสนที่อยู่ข้างบ้านหนีไปแต่ทุกคนในบ้านไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงของพ่อบ้านโคนันที่สังเกตว่าทำไมคนร้ายต้องจับอากิโกะในบ้านของอากิโกะด้วยและทำไมต้องปรากฏตัวให้คนอื่นได้เห็นและขณะที่โคนันกำลังเดินไปเก็บของสุนัขตัวใหญ่ก็ได้พยายามทำร้ายโคนันแต่ดีที่มันผูกเชือกไว้ตรงต้นสนซึ่งสุนัขตัวนี้จะเห่าทุกคนที่ไม่ใช่คนในบ้านและด้วยการใบ้ของโคนันทำให้โมริรู้ว่าพ่อบ้านโกหกเรื่องชายชุดดำและคนร้ายก็คือพ่อบ้านนั่นเองพ่อบ้านก็ได้สารภาพว่าอากิโกะสั่งให้เขาทำเพราะอยากให้คุณพ่อเขาปิดบริษัทและพาเธอไปเที่ยวแต่แล้วก็มีคนโทรมาอีกสายและบอกว่าให้เตรียมเงิน300ล้านเยนเพื่อมาไถ่ตัวอากิโกะซึ่งอากิโกะถูกลักพาตัวซ้อนอีกทีขณะที่คนร้ายคุยกับพ่อของอากิโกะอากิโกะก็ได้ตะโกนออกมาว่าเธออยู่ที่โกดังของโรงเรียนที่สามารถมองเห็นปล่องไฟได้ซึ่งโคนันได้สันนิษฐานว่าคนร้ายจะต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่นอนเลยขี่สุนัขที่ชื่อจัมโบ้เพื่อไปหาอากิโกะเพราะโรงเรียนที่สามารถมองเห็นปล่องไฟได้และแวกนี้มีเพียง5โรงเรียนเท่านั้นแต่เมื่อโคนันหาจนครบแต่ก็ไม่เจอขณะที่ถอดใจก็มองไปเห็นตึกหนึ่งหลังซึ่งเมื่อมองตึกใดๆข้างๆก็จะเหมือนปล่องไฟและมีแค่โรงเรียนเดียวที่สามารถมองเห็นไปแบบนั้นได้ตัดมาที่คนร้ายซึ่งคนร้ายได้ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะฆ่าอากิโกะทิ้งเมื่อได้รับเงิน300ล้านแต่แล้วพระเอกขี่ม้าสีน้ำตาลก็ได้มาห้ามไว้และจัมโบ้ก็ได้เข้าไปกัดคนร้ายโคนนั้นได้ช่วยอากิโกะแต่จัมโบ้ก็โดนทุบจนวิ่งหนีไปและคนร้ายก็จะพยายามจัดการโคนันแต่โคนันที่เป็นเด็กยังไงก็สู้ไม่ไหวและโคนันเองก็กำลังจะแย่แต่รันก็เข้ามาช่วยได้ทันพอดีและซัดคนร้ายชุดเดียวจอดด้วยฝีมือคาราเต้ของเธอเพราะจัมโบ้ได้ไปตามรันและโมริมาซึ่งโมริที่ตามมาก็ได้ตุ้ยตุ้ยคนร้ายและก็ปิดคดีไปเมื่อจบเรื่องคุณพ่อของอากิโกะก็จะได้หยุดงานเพื่อพาอากิโกะไปเที่ยวซึ่งโมริที่คิดว่าโคนันเป็นตัวนำโชคจึงให้โคนันอาศัยอยู่ที่สำนักงานและโคนันก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนประถมเทตันในชั้นป.1ซึ่งโคนันที่กลับจากโรงเรียนก็ได้บ่นกับด็อกเตอร์ว่าเขาไม่อยากเป็นเด็กแล้วแต่ด็อกเตอร์ก็ได้ประดิษฐ์หูกระต่ายที่สามารถเปลี่ยนเสียงได้ให้กับชินิจิตัดภาพมาที่สำนักงานโมริโอกิโนโยโกะที่เป็นนักร้องและดารา
ก็ได้มาจ้างงานโมลิเพราะมีคนคอยตามเธอและถ่ายรูปเธอส่งมาเพื่อแบ็กเมย์โมลิจึงไปตามสืบที่ห้องพักของโยโกะโดยมีรันและคนนั้นตามมาด้วยแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องของโยโกะก็มีคนตายอยู่ในห้องและมีกระปักอยู่ที่หลังซึ่งเมื่อตำรวจมาผู้จัดการและโยโกะได้บอกว่าไม่รู้จักผู้ตายและสารวัตรโคมูเละก็ได้เจอตังฮูซึ่งเป็นของโยโกะที่เป็นดาราอีกคนซึ่งเธอได้แค้นโอกิโนโยโกะมาเพราะถูกโยโกะแย่งงานไปสารวัตรก็เลยได้ตามยูโกะมาที่ห้องแล้วก็ได้รู้ว่ายูโกะคือคนที่คอยตามและส่งรูปเพื่อแกล้งแบ็กเมย์และวันนี้เธอก็ได้มาที่ห้องของโยโกะเพื่อหาข้อมูลไปแบ็กเมย์แต่ก็เจอผู้ชายที่ตายที่เข้ามาเจอพอดีและจะพยายามกอดเธอยูโกะที่ไม่ยอมจึงได้ต่อสู้และรีบวิ่งหนีไปแต่ยูโกะก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนฆ่าผู้ชายที่ตายไปและข้อมูลของผู้ตายก็ถูกส่งมาให้กับสารวัตรเขาชื่อฟูจิเอะจบจากโรงเรียนโคนันซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับโยโกะและโยโกะก็ได้สารภาพกับสารวัตรว่าเขาเคยเป็นแฟนของโยโกะในอดีตแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วทำให้ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนก็คือโยโกะยูโกะและผู้จัดการของโยโกะซึ่งโคนันได้รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ก็คือรอยน้ำที่ข้างศพอุณหภูมิห้องที่ร้อนเกินไปเก้าอี้ที่อยู่ในสภาพดีทั้งที่ห้องเละเทะและแล้วโคนันก็ได้รู้ตัวคนร้ายจึงได้เตะที่เคียบุรีไปโดนหัวของโมริโคโกโร่จนสลบไปจากนั้นโคนันก็ใช้หูกระต่ายเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นลุงโมริและได้เฉลยว่าผู้ตายนั้นไม่ได้ถูกใครฆ่าเขาได้ฆ่าตัวตายเพื่อป้ายความผิดให้โยโกะโดยใช้มีดเสียบบนน้ำแข็งและเปิดฮีเตอร์ทำความร้อนและก็ขึ้นไปบนเก้าอี้และล้มตัวลงมาให้มีดเสียบที่หลังพอดีซึ่งตรงศพยังมีรอยด้ามมีดอยู่ส่วนน้ำแข็งก็ได้ละลายจนหมดเหตุผลที่เขาฆ่าตัวตายก็คืออาจเป็นเพราะว่าเขายังรักโยโกะอยู่แต่อาจเข้าใจผิดเพราะโยโกะกับยูโกะคล้ายกันมากและตอนที่เขามาห้องของโยโกะคงคิดว่ายูโกะเป็นโยโกะนั่นเองและเห็นยูโกะที่ปฏิเสธเขาและวิ่งหนีคงคิดว่าโยโกะไม่ต้องการเจอเขาเลยฆ่าตัวตายเพราะความเข้าใจผิดวันต่อมาสถานีโทรทัศน์จะออกข่าวว่าเจ้าพ่อมาเฟียอิตาลีที่ถูกจับในแมนชั่นแต่พรรคพวกของเขายังหลบหนีไปได้และไม่รู้ว่าทอง 15,000 เหรียญที่เขาปล้นมานั้นเอาไปไว้ที่ไหนตัดภาพมาที่โคนันที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สมบัติแห่งชาติซึ่งมากับเพื่อนในชั้นเรียนคนนี้ชื่อชิซุกะซูนิโอและก็ใจแอนสาวน้อยคนนี้ชื่ออายุมิมิซูฮิโกะและเกนตะขณะที่พวกโคนันกำลังกลับก็บังเอิญไปเจอกระดาษใบหนึ่งที่ปลิวมาและมีสัญลักษณ์แปลกๆอายุมิเลยคิดว่ามันต้องเป็นกระดาษคุมทรัพย์แน่ๆทั้ง4คนเลยตั้งแก๊งนักสืบเยาวชนแต่ในขณะนั้นเองก็มีชาย3คนที่เป็นเจ้าของกระดาษได้จับตามองพวกโคนันอยู่ตัดภาพมาที่กลุ่มนักสืบเยาวชนซึ่งไม่รู้ว่าจะไปหาคุมทรัพย์ที่ไหนแต่โคนันก็ได้บอกว่ารูปนี้เหมือนกับหอคอยโตโตซึ่งเมื่อมาถึงก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนต่อโคนันเลยแวะร้านหนังสือจากนั้นโคนันก็รู้ว่า ORO ในกระดาษคุมทรัพย์ใบนั้นแปลว่าทองคำในภาษาอิตาลีทำให้โคนันรู้ว่านั่นคือกระดาษคุมทรัพย์จริงๆโคนันได้แกะรูปภาพจนตกมืดแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่แล้วอายุมิก็เห็นแสงไฟจากป้ายร้านค้าทำให้รู้ว่าสัญลักษณ์ทั้งหมดก็คือป้ายไฟนั่นเองขณะที่แก๊งนักสืบเยาวชนตามหากันอยู่นั้นซึ่งมีชายใส่แว่น3คนคอยตามอยู่และยิ้มอยากเป็นมิตรและก็มาถึงรูปสุดท้ายซึ่งเป็นรูปป่าและโคนันก็ไขปริศนาได้และหาที่ซ่อนทองคำจนเจอแต่แล้วก็โดนชายที่ตามมาจับมัดไว้พวกเขาคือแก๊งมาเฟียที่เป็นข่าวในตอนแรกซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าทองอยู่ตรงไหนแต่บังเอิญทำกระดาษหายซึ่งกระดาษที่พวกโคนันเก็บได้ก็เป็นกระดาษของแก๊งมาเฟียนั่นเองซึ่งตอนนี้จะรู้ว่าทองคำอยู่ในตึกแต่พวกมาเฟียไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของตึกคนนั้นเลยบอกที่ซ่อนไปเพราะมีปืนจ่อหัวอยู่และคนนั้นก็ได้บอกว่าให้ทุกคนร่วมมือกันและไปที่เชือกที่ห้อยทองอยู่ขณะที่กลุ่มมาเฟียหาทองเจอและก็ไม่ได้ระวังคนนั้นและเดอะแก๊งก็ช่วยกันดึงสลักที่มัดกับทองออกทำให้ทองบนผนังตกลงมาทับโจรทั้ง3คนและโจรทั้ง3คนก็ได้สลบไปและก็ถูกจับทั้งหมดตัดภาพมาที่ทุกคนกำลังงงว่าเป็นคนไขคดีได้แต่อายุมิกลับบอกว่า
ทั้งหาสมบัติและจับคนร้ายโคนันเป็นคนทำทั้งหมดและอายุมิก็ได้ฮ้องโคนันทำให้เกนตะและมิซูฮิโกะขวางตัดภาพมาอีกทีรันโมริและโคนันจะมาอยู่ที่รถไฟชินคันเซ็นเพื่อไปงานแต่งของเพื่อนโมริซึ่งในตอนนี้โคนันจะมีไอเทมเพิ่มมาใหม่ที่ด็อกเตอร์อากาศะได้สร้างขึ้นถ้าไม่บอกนึกว่าโดราเอมอนสิ่งที่ด็อกเตอร์สร้างนั้นจะมีรองเท้าเตะเพิ่มพลังแว่นตาที่ติดเครื่องดักฟังอันจิ๋วและในรถไฟจะมีแก๊งของนักสืบเยาวชนมาด้วยขณะที่โคนันจะไปห้องน้ำแต่ก็บังเอิญไปเจอกับองค์กรชุดดำโคนันจึงคิดหาทางจะเอายาที่ทำให้ตัวหดเล็กลงขณะที่ชายชุดดำไปที่ตู้เสบียงตู้เสบียงก็คือเป็นห้องอาหารบนรถไฟนั่นเองโคนันได้เอาเครื่องดักฟังใส่ไว้กับบัฟฝรั่งไปติดที่นั่งของชายชุดดำแต่เมื่อโคนันได้เจอชายชุดดำอีกครั้งกลับรู้ว่าผู้ชายทั้งสองคนไม่ใช่องค์กรชุดดำที่เคยทำให้โคนันตัวเล็กลงแค่รูปร่างและเสื้อคล้ายๆกันเฉยๆแต่โคนันก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติจากชายชุดดำจีนแดงสองคนนี้เพราะกระเป๋าที่ชายชุดดำถือมาได้เปลี่ยนไปจากกระเป๋าเอกสารเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าทำให้โคนันสงสัยจากนั้นโคนันจึงได้ฟังเสียงจากเครื่องดักฟังที่เขาติดไว้ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างและในกระเป๋าใบนั้นก็มีระเบิดและจะระเบิดภายใน10วินาทีถ้ามันกระแทกและในเวลา 3:10 นาทีคนที่แลกไปก็จะกดระเบิดด้วยตัวเองโดยที่มันไม่รู้ตัวและรถคันนี้ก็ต้องแหลกกระจายและเมื่อถึงสถานีชายชุดดำจีนแดงก็ได้ลงจากรถไฟไปโคนันที่พยายามวิ่งตามแต่ก็โดนรันจับไว้เพราะคิดว่าโคนันจะไปเที่ยวเล่นและเวลาก็เหลือเพียงอีกแค่40นาทีก่อนที่จะระเบิดโคนันจึงต้องรีบหาคนที่แลกเปลี่ยนกระเป๋ากับชายชุดดำจีนแดงโคนันจึงได้หนีรันอีกครั้งและไปบอกกับนายสถานีว่ามีระเบิดให้รถขบวนนี้หยุดก่อนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อแถมยังทำหน้ากวนใส่อีกโคนันที่ไม่มีทางเลือกจึงให้แก๊งนักสืบเยาวชนช่วยตามหาอีกทีแต่มันก็เยอะเกินไปโคนันจึงวิเคราะห์คำพูดของชายชุดดำจีนแดงตอนที่ไปแอบฟังและได้รู้ว่ากระเป๋าใบนั้นจะต้องอยู่กับคนที่อยู่ในตู้รถไฟที่ห้ามสูบบุหรี่และสามารถดูวิวได้ชัดเจนที่สุดซึ่งตู้ขบวนนั้นอยู่ชั้น2ตู้ที่2และในตู้นี้จะมีคนถือกระเป๋าสีดำถึง4คนด้วยกันโคนันจึงต้องหาทางเปิดกระเป๋าดูจากทุกคนและคนแรกเป็นนักเล่นหุ้นคนที่2เป็นสาวสวยที่แสนใจดีโคนันที่เข้าไปหาและเธอก็ได้บอกว่าโคนันชอบมองวิวงั้นหรอวิวตรงนี้มองเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยและคนนั้นที่พูดคุยก็จะพยายามเปิดกระเป๋าแต่มันดันล็อกคนนั้นจึงได้ถามว่าทั้งสองคนได้ไปตู้เสบียงหรือเปล่าชายเล่นหุ้นและผู้หญิงใจดีก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นส่วนคนที่3จะเป็นลุงแก่ที่หูตึงซึ่งคนนั้นพูดอะไรไปเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยมาดูคนที่4ก่อนซึ่งหน้าตาน่ากลัวยังแก๊งมาเฟียและคนนั้นก็จะได้พยายามไปเปิดกระเป๋าของเขาแต่เจ้าของกระเป๋าก็ได้มาดึงโคนันจนกระเป๋าหล่นแต่เกนตะก็สามารถมารับไว้ได้ยังกับพระเอกและเกนตะก็พลาดทำให้กระเป๋าตกซึ่งข้างในนั้นมันเป็นกางเกงลิงรูปหัวใจและแล้วแก๊งนักสืบก็ถูกเตะออกไปนอกตู้แล้วก็เหลือเวลาเพียงแค่14นาทีก่อนที่จะระเบิดและเหลือผู้ต้องสงสัยอีก3คนซึ่งโคนันก็คิดได้ว่าระเบิดจะต้องทำงานจากอะไรสักอย่างเพื่อจุดชนวนด้วยตัวเองซึ่งชายเล่นหุ้นจะมีคอมที่สามารถจุดระเบิดได้หรือเป็นพี่สาวที่ใช้โทรศัพท์หรือเป็นชายหูตึงที่มีเครื่องช่วยฟังเมื่อคิดไปคิดมาก็เหลือเวลาเพียงแค่7นาทีซึ่งขณะที่เดอะแก๊งนักสืบเยาวชนกำลังชมวิวอยู่ก็ทำให้คนนั้นรู้ว่าพี่สาวที่แสนใจดีนั้นโกหกว่าเธอไม่ได้ไปไหนเพราะที่นั่งของเธอไม่มีทางมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ซึ่งเธอจะต้องเห็นภูเขาไฟฟูจิจากตู้เสบียงแน่นอนคนนั้นที่รู้ว่ากระเป๋าอยู่ที่ใครก็ได้วิ่งไปหาแต่ก็เห็นพี่สาวและแล้วพี่สาวก็ได้กดโทรและเหลือเวลาเพียง10วินาทีก่อนที่จะระเบิดโคนันเลยใช้รองเท้าเพื่อเสริมพลังในการเตะและเตะกระเป๋าจนกระเด็นออกไปนอกรถไฟและก็ระเบิดตู้มและรถไฟก็หยุดลงและตำรวจก็มาอย่างรวดเร็วพี่สาวที่แสนใจดีได้บอกว่าเธอได้ซื้อบางอย่างที่เกี่ยวกับทองคำโดยราคา100ล้านเยนกับชายชุดดำจีนแดงซึ่งชายชุดดำจีนแดงจะบอกรหัสเปิดกระเป๋าให้ทีหลังแต่ชายชุดดำก็คิดจะปิดปากถึงแต่แรกแล้วและสุดท้ายชายชุดดำจีนแดงก็โดนจับได้ในภายหลังในเวลาต่อมารันจะโดนบุรุษกล้ามใหญ่
นึกว่าหลุดมาจากโจโจ้ได้ชวนรันไปปาร์ตี้ในวันวาเลนไทน์ขณะที่รันไม่อยากไปแต่โซโนโกะก็ได้ตอบตกลงแทนเพราะคนที่โซโนโกะชอบก็ได้ไปงานนี้ด้วยซึ่งโคนันที่ได้ยินก็ไม่พอใจสักเท่าไหร่ในวันเช้าต่อมาบุรุษก้ามโตก็ได้มารับรันกับโซโนโกะแต่โคนันก็แอบขึ้นกระโปรงหลังเพื่อตามไปแล้วก็มาถึงงานปาร์ตี้คนนี้ชื่อมินาคาวะซึ่งขอเรียกว่าหนุ่มหน้าหล่อละกันและเธอคนนี้ชื่อคาโอริขอเรียกว่าผู้หญิงผมสั้นละกันและคนนี้ชื่อนาโอบิจิและขอเรียกว่าแว่นคูและเธอคนนี้ชื่อวาตานาเบะขอเรียกว่าสาวตาใสละกันและก็คนสุดท้ายบุรุษก้ามโตวากามัตสึซึ่งคนนั้นที่แอบอยู่ข้างนอกแต่รันก็บังเอิญมาเห็นพอดีและคุณแม่ของหนุ่มหน้าหล่อก็ได้เชิญคนนั้นเข้ามาตัดภาพมาซึ่งหนุ่มหน้าหล่อได้คุยกับสาวผมสั้นและสาวผมสั้นก็ได้มอบช็อกโกแลตให้แต่หนุ่มหน้าหล่อก็ปฏิเสธและแล้วหนุ่มหน้าหล่อที่เข้ามาก็ได้แขวะคนอื่นไปทั่วทั้งในแว่นคุงและบุรุษก้ามแถมได้พานไปทั่วอีกขณะที่หนุ่มหน้าหล่อกำลังไปสูบบุหรี่แต่บุหรี่ได้หมดซะก่อนแว่นคุงเลยยื่นบุหรี่ให้หนุ่มหน้าหล่อจึงออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกสาวตาใสจึงได้ออกตามไปเพื่อเอาช็อกโกแลตไปให้แต่แล้วก็มีเสียงกรี๊ดจากสาวตาใสที่เจอหนุ่มหน้าหล่อนอนตายอยู่ที่สนามหญ้าซึ่งเขาก็ได้ตายเพราะได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงและโมลิกก็มาที่เกิดเหตุเพราะรันโทรตามซึ่งผู้ตายอาจตายหลังจากได้กินช็อกโกแลตจากสาวตาใสหรือไม่แน่ก็ตายจากหลังการสูบบุหรี่ที่นายแว่นคงยื่นให้นายแว่นคงที่ถูกกดดันเลยสารภาพว่าเขาเป็นคนทำเองเพราะเจ้าหน้าหล่อชอบดูถูกเขาและทำร้ายความรู้สึกของสาวผมสั้นซึ่งคนนั้นได้รู้ทันทีว่าคนร้ายไม่ใช่แว่นคุงแน่ๆและโคนนั้นก็เหลือไปเห็นแม่ของหน้าหล่อที่กำลังล้างแก้วกาแฟอยู่คนนั้นจึงได้เข้าใจทุกอย่างและใช้นาฬิกายาสลบที่ได้จากล็อกเตอร์ยิงไปที่โมลิขณะที่สารวัตรกำลังพาแว่นคุงไปโรงพักโมลิก็ได้หยุดไว้และบอกว่าเขาไม่ใช่คนร้ายจริงอยู่ที่แว่นคุงวางแผนฆาตกรรมนายหน้าหล่อแต่แผนของแว่นคุงได้พลาดเพราะหน้าหล่อก่อนดูดบุหรี่มักจะฉีกก้นกองออกทำให้เขาไม่ได้ดูดส่วนมีพิษเข้าไปและมูลิก็ได้บอกว่าคนร้ายก็คือคุณแม่ของหน้าหล่อนั่นเองซึ่งใส่ยาพิษในกาแฟแล้วก็ใส่ยาแก้พิษในเค้กเพราะเธอรู้ว่าเจ้าหน้าหล่อไม่กินของหวานซึ่งหลักฐานก็คือที่ถ้วยกาแฟถึงจะล้างไปแล้วแต่พิษก็ยังหลงเหลืออยู่ในท่อระบายน้ำและความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าเธอไม่ใช่แม่ของหน้าหล่อแต่เป็นป้าที่รับเลี้ยงหน้าหล่อเพราะพ่อแม่ของหน้าหล่อนั้นเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตและเหตุผลที่ต้องฆ่าหน้าหล่อก็คือเพราะเธอต้องการมรดกจากหน้าหล่อเพื่อไปช่วยสามีของเธอที่บริหารงานจนผิดพลาดและกำลังจะล้มละลายตัดภาพมาที่สำนักงานโมลิจะมีคนมาจ้างโมลิเพราะมีเรื่องแปลกๆเกิดกับเขาเพราะตลอด2ปีที่ผ่านมาในทุกๆเดือนจะมีคนส่งของเล่นกับเงินส่งมาให้ในทุกๆเดือนซึ่งของเล่นลูกชายของหมอจะเป็นคนเล่นแต่เงินที่ส่งมารวมได้เป็น25ล้านและคุณหมอก็ไม่ได้แตะต้องเงินนั้นเลยแต่ซึ่งเดือนนี้ของเล่นไม่ได้ถูกส่งมาแต่เงินก็ยังส่งมาเหมือนเดิมแถมมีจดหมายที่เขียนว่าได้ตอบแทนจนหมดแล้วแต่โมลิก็ได้ถามว่าคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าที่มีมูลค่ามากกว่า20ล้านเยนคุณหมอเลยบอกว่าที่โรงพยาบาลมีรูปของเขาราคาประมาณ20ล้านอยู่โมลิเลยคิดว่าคนที่ส่งเงินมาต้องการซื้อภาพวาดแน่ๆแต่ทั้งหมดที่โมลิพูดก็เป็นการชี้นำทั้งหมดของโคนันทำให้รันเริ่มสงสัยในตัวโคนันว่าทำไมเก่งเกินเด็กไปแล้วตัดภาพมาที่โรงพยาบาลจะมีดอกไม้ที่ส่งมาทุกปีซึ่งเป็นของคนเดียวกันและส่งในวันที่19กุมภาพันธ์ของทุกปีด้วยคนนั้นเลยแนะนำว่าให้โมลิไปดูประวัติการรักษาอาจมีคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับวันที่19กุมภาก็ได้เมื่อโมลิไปดูประวัติคนไข้ก็ไม่ทราบอะไรเลยขณะที่โมลิและคุณหมอไปดูรูปภาพราคา20ล้านคนนั้นก็ได้แอบเปิดประวัติคนไข้ดูแต่หารู้ไม่ว่าลันได้แอบดูคนนั้นอยู่ก่อนแล้วลันเลยแกล้งเข้าไปและถามว่าเป็นยังไงบ้างคนนั้นเลยสันนิษฐานข้อมูลของคนไข้ได้เกินเด็ก7ขวบลันเลยบอกว่าสมแล้วที่เป็นชินิจิคนนั้นเลยรับคำชมแต่เอ๊ะตอนนี้กูคือคนนั้นนี่หว่าไม่ใช่ชินิจิ
และเรียนรู้ว่าโคนันก็คือชินิจินั่นเองโคนันที่ปฏิเสธจึงตีเนียนและเล่นเกมเพื่อตบตาลันแต่ลันก็ดูออกว่าโคนันนั้นแกล้งเล่นขณะที่เล่นเกมเสร็จก็ได้เห็นเซฟเกมที่มีชื่อว่าโทมยะซึ่งไม่ใช่ลูกของหมอแน่นอนเพราะลูกของหมอชื่อยูตะและโคนันก็จำได้ว่าในประวัติคนไข้มีคนที่ชื่อว่าโทมยะซึ่งเป็นเด็กอายุ5ขวบและตายเมื่อ19กุมภาพันธ์เมื่อ3ปีก่อนซึ่งโทมยะตายเพราะไส้ติ่งอักเสบซึ่งเมื่อโทมยะมาถึงมือหมอมันก็ช้าเกินไปและด้วยเนื้อความในจดหมายทำให้โคนันประติดประต่อเรื่องราวได้ซึ่งพ่อของโทมยะจะต้องเป็นคนส่งทั้งของเล่นและเงินซึ่งของเล่นทั้งหมดนั้นเป็นของโทมยะที่ตายไปนั่นเองและดอกไม้ที่ส่งมาก็เป็นดอกไม้เคารพวันตายให้ลูกของเขาและจดหมายที่ถูกส่งมาก็เผื่อจะมารับชีวิตลูกชายของคุณหมอนั่นเองเมื่อคุณหมอโทรไปหาภรรยาและถามว่ายูตะอยู่ไหนแต่ภรรยาก็ได้บอกว่าคุณมารับยูตะไปแล้วไม่ใช่หรอซึ่งทุกคนได้รู้ว่ายูตะหายไปจึงรีบตามหาสายภาพมาที่ยูตะจะได้รับของขวัญจากชายคนนี้และเขาเตรียมที่จะฆ่ายูตะโคนนั้นที่มาเจอเขาเลยเตะบอลจากเด็กแถวนั้นแบบโอเวอร์เฮดคิกและทะลุรั้วเหล็กจนพังและโดนมีดของคนร้ายจนหลุดแถมบอลยังไปอัดกับต้นไม้จนเป็นรูอีกจนผมคิดว่ามันมาผิดเรื่องหรือเปล่าแต่เขาก็ยังจะพยายามที่จะฆ่ายูตะอยู่ดีพ่อของโทมยะที่โทษว่าเป็นความผิดของหมอและเงินที่ส่งมานั้นก็คือเงินประกันการตายของโทมยะนั่นเองเมื่อยูตะรู้ว่าชายคนนี้คือคนที่ส่งของเล่นมาให้ยูตะเลยพูดขอบคุณและบอกว่าของเล่นทุกชิ้นเขาเก็บเป็นอย่างดีมันทำให้พ่อของโทมยะร้องไห้และสำนึกผิดและก็ขอโทษยูตะที่ทำแบบนี้ตัดภาพมาขณะที่โมริลันและโคนันกำลังเดินกลับสำนักงานโคนันจึงได้ขอแยกตัวไปก่อนตัดภาพมาขณะที่โคนันกลับสำนักงานลันก็ได้เค้นความจริงจากโคนันแต่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาซึ่งเป็นเสียงของชินิจิทำให้ลันรู้ตัวว่าเธอได้เข้าใจผิดโคนันซึ่งคนที่โทรมานั้นก็คือด็อกเตอร์นั่นเองที่ใช้หูกระต่ายในการเปลี่ยนเสียงแล้วก็จบยอดหนังสือจิ๋วโคนันตอนที่1-7ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อรอรับชมตอนต่อไปด้วย